ธุรกิจพลาสติกกันกระแทกกำลังเติบโตเคยสังเกตไหมว่าเวลาพัสดุมาส่งที่บ้านนอกจากเราจะเจอสินค้าที่เราสั่งแล้วบางครั้งเราก็ยังพบกับพลาสติกกันกระแทกที่คอยช่วยป้องกันสินค้าของเราไม่ให้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้หลายคนก็ยังชื่นชอบและได้นำพลาสติกที่ว่านี้มาบีบแล้วก็บีบเพื่อความเพลิดเพลินแม้จะดูเหมือนว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีอะไรแต่รู้หรือไม่ว่าธุรกิจนี้กำลังเติบโตแล้วมันเป็นเพราะอะไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเหตุผลสำคัญที่พลาสติกกันกระแทกกำลังเติบโตก็คืออีคอมเมิร์ซคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทที่ทำให้พฤติกรรมในการซื้อของเราเปลี่ยนไปทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผู้ทำธุรกิจขนส่งพัสดุและผู้ผลิตพลาสติกกันกระแทกได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ซึ่งนอกจากพลาสติกป้อแปะที่เราเห็นกันเป็นประจำแล้วมันก็ยังมีพลาสติกกันกระแทกที่เป็นเกรดคุณภาพและเกรดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เช่นกันซึ่งมันก็ได้ถูกนำไปใช้ในหลายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่อีคอมเมิร์ซอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเมื่อมาดูรายภูมิภาคก็พบว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่พลาสติกกันกระแทกเติบโตมากที่สุดตามมาด้วยอเมริกาเหนือยุโรปแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกกันทั่วโลกวัสดุป้องกันการกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจเข้ามาแทนที่พลาสติกกันกระแทกแบบธรรมดาก็เป็นได้ถึงตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าธุรกิจพลาสติกกันกระแทกที่เรามักบีบเล่นกันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากเมกะเทรนด์อย่างอีคอมเมิร์ซและมีมูลค่าตลาดเป็นแสนล้านเลยทีเดียว